นิชานะัทนิชาไม่หวั่นอยู่เคียงข้างโตโน่รับได้เคยแต่งงานเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่ตอนนี้มักจะมีโมเมนต,ต์หว,นหวานๆน่ารักน่ารัก ออกมาให้แฟนคลับได้ชมกันสำหรับโตโนโ่พาคินและนางเอกรุ่นน้องนิชานัทธนิชาโดยก่อนหน้านี้นิชาได้ออกมาเผยถึงความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้ว่าสำหรับนิชาคำว่าแฟนไม่มีความหมายอะไรเลยเป็นความมั่นใจของคนสองคนมากกว่าแต่บอกไม่ได้ว่าหนักแน่นแค่ไหนสุดท้ายมันคือความรู้สึกจริงๆที่เราเจอกันที่เรารู้จักกันและมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อถูกถามเกี่ยวกับเรื่องที่โตโนโ่เป็นผู้ชายที่มีตำหนิ นิชาเองก็ได้เผยว่าไม่ได้สนใจเรื่องราวที่ผ่านมาแต่สนใจในเรื่องปัจจุบันมากมายคนเราเจะเรื่องผิดพลาดเขาเจอเรื่องไม่ดีแต่เขาใช้ชีวิตอย่างไรในวันนี้มันไม่มีคำว่าดีพอแต่มันมีเพียงคำว่าพอดีถ้าวันนี้พี่โนคือคำว่าพอดีของนิชาโตโน่ คือคนหนึ่งที่เรารักและห่วงใยครูเราไม่มีมาบอกว่าเป็นแฟนกันนะแต่เราใช้ความรู้สึกและการกระทำมากกว่าเรียกแฟนหรือไม่ก็แล้วแต่เลยไม่รู้มันไม่ได้เป็นการพูดถึงแล้วมันก็เป็นมาเรื่อยๆสำหรับเราแล้วจะเรีอยกยังไงก็ได้แล้วแต่เลย